ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาซึ่งได้สืบทอดมาถึงพวกเราเวลานี้เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีเงื่อนที่จะให้สงสัยแม้แต่น้อยเพราะท่านดำเนินตามแบบฉบับของศาสดาที่มีไว้แล้วในตำราจริงๆไม่ใช่แบบแอบแอบแฝงๆหรือแผงๆไปดังที่เห็นๆกันทั่วๆไปมันมีลักษณะอยากเด่นอยากดังไม่เข้าร่องเข้ารอยอย่างนั้นไม่มีสำหรับของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิบัติธรรมด้วยความเป็นธรรมล้วนๆจึงไม่มีแง่ใดที่น่าสงสัยเท่าที่พาดำเนินมานี่ก็พอจะทราบเรื่องราวบ้างเช่นธุดงควัตการฉันมื้อเดียวหนเดียวนี่ก็มีอยู่แล้วในธุดง13ข้อการบิณฑบาตเป็นวัดคือไม่ให้ขาดเมื่อยังฉันอยู่อันนี้ก็มีในธุดงค์13นั่นแล้วการฉันในบาตรก็มีในธุดงค์นั่นแล้วนี่ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีลี้ลับอันใดเลยเพราะในตำรามีไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วท่านดำเนินตามตำรานั้นจริงๆถือผ้าบังสกุลก็ท่านเป็นองค์หนึ่งดูจะไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้เกินหรือเหนือท่านไปถือผ้าบังสกุลท่านถือมาตั้งแต่เริ่มบวชจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ได้เห็นท่านใช้ผ้าอังสะที่ท่านเจ้าคุณปราจีนมุนีจังหวัดปราจีนนำมาถวายท่านเท่านั้นด้วยความเมตตาสงสารท่านเจ้าคุณนั้นน่ะเท่าที่สังเกตดูเพราะก่อนที่ท่านจะถวายด้วยมือท่านได้กราบเรียนให้ท่านทราบก่อนว่านี้เป็นผ้าป่างท่านว่างั้นดูว่าท่านกรอเองแล้วไปให้ช่างหุ่มเขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านจึงได้เมตตาสนองให้หรือฉลองให้ทั้งสองผืนนอกนั้นดูไม่เห็นปรากฏว่าท่านใช้กหปฏิกีวรเลยนี่จะให้เด่นขนาดไหนในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ทรงธุดงข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจะหาอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ได้ที่ไหนนี่ก็เป็นธุดงข้อหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวมากสำหรับองค์ท่านที่เคยปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนเลยพูดถึงด้านภาวนานี่เราพูดเพียงแง่ธุดงเพียงเล็กน้อยเช่นการอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าเหล่านี้มีในธุดงค์หมดแล้วไม่เป็นข้อที่น่าสงสัยในถ้ำเงื่อมผาเหล่านี้มีในอนุสาสน์และในธุดงค์ที่3อยู่แล้วนั่นเป็นธรรมที่ตายใจได้จริงๆที่ท่านพาดำเนินมาเราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบมาจนปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้พาดำเนินนี้พูดถึงเรื่องธุดงค์13เราพูดเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่จบทุกไม่พูดโดยตลอดทั่วถึงทุกข้อไปเป็นเนสัชชิวัสมทานไม่นอนเป็นวันๆหรือคืนๆไปอย่างนี้ก็มีในธุดงค์นอกจากนั้นวิธีดำเนินทางด้านจิตตภาวนาท่านก็มาพาบำเพ็ญ
หรือปฏิบัติให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นเลยเช่นสอนพุทโธหรือสอนอานาปานสติหรืออาการ32นับแต่กรรมฐาน5ขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการ32เหล่านี้มีในตำรับตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เป็นข้อสงสัยไม่เป็นที่ไม่เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้นที่ท่านพาดำเนินมาไม่ได้มีบทแปลกๆต่างๆและเป็นสิ่งที่ผูกขาดบ้างหรือเป็นที่อะไรขังขังบ้างอย่างนี้ไม่ปรากฏถ้าขังก็ขังด้วยความเป็นธรรมจริงๆคือเอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าขังไม่ใช่ขังแบบโลกๆขังด้วยความเป็นธรรมขังด้วยความแน่ใจตัวเองและทำความอุ่นใจตนเองด้วยความขังนั่นจริงๆนี่คือปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมาการขบการฉันอันนี้จะยิ่งละเอียดมากหรือยิ่งถ้าพูดตามอย่างว่าป่าวันตาเราก็เรียกว่าผิดกันอยู่มากทีเดียวเพราะนั่นท่านอยู่ด้วยความเข้มเขียมฉันก็เหมือนกันอดอยากขาดแคลนไปบ้างไม่ได้สมบูรณ์ผลอะไรสำหรับกับหรืออะไรเหล่านี้แต่ข้าวนั้นมีเพราะอยู่ในป่าในเขาใครจะหาอาหารหวานข้าวไปถวายด้วยพงดิบพงดีก็มีแต่ชาวบ้านที่อาศัยเขาอยู่ได้ฉันไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยทั้งพระมีจำนวนมากมายอย่างนี้ก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่เป็นอารมณ์อันใดกับอาหารมากน้อยนั้นเลยผู้ปฏิบัติอันนี้ต่างกับวัดของเราอยู่มากเพราะนี่วัดนี้มันเหมือนกับอยู่ในตลาดการคมนาคมของคนไปมาหาสู่ได้ง่ายดีไม่ดีลาดยางมาจากถนนใหญ่จนกระทั่งถึงหน้าตลาดสะดวกมากถ้าตุปัจจัยทั้ง4รู้สึกว่าสมบูรณ์ทูลผลจนผู้ที่จะลืมเนื้อลืมตัวก็ลืมได้จริงๆดังที่ท่านว่าสักการโอปุยสังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าคนบุรุษผู้โง่เขลาลืมเนื้อลืมตัวเสียก็คือฆ่าพระเรานั่นแหละลืมเนื้อลืมตัวด้วยจตุปัจจัยทั้งสี่หาความประมาณความพอประมาณพอดิบพอดีในตนไม่ได้กลายเป็นความทะเยอทะยานไปตามปัจจัยทั้งสี่หรือความเคารพนับถือของคนไปเสียนี่เป็นความเสียหายในวงปฏิบัติของเราท่านให้ลืมเนื้อลืมตัวเรื่องจตุปัจจัยทยทานทั้งสี่ยีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเพศเป็นต้นนี่เรียกว่าปัจจัยทั้งสี่แล้วแยกขยายอันใดที่ควรแก่การสงเคราะห์เข้าหาปัจจัยทั้งสี่นี้ข้อใดข้อหนึ่งได้ทั้งนั้นเหล่านี้ทั้งหมดว่าเรามีมากนะจตุปัจจัยทั้งสี่ผู้ที่หลงลืมเนื้อลืมตัวกับปัจจัยทั้งสี่ตลอดความเคารพนับถือของประชาชนที่เขามาแสดงอาการเคารพร่วมใจนี่เป็นความเสียสำหรับผู้ลืมเนื้อลืมตัวเพราะพระไม่ใช่เพศที่ลืมเนื้อลืมตัวพระในครั้งพุทธกาลพระของตถาคตจริงๆพระสักกยบุตรไม่ใช่พระที่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่พระที่ติดอยู่ในโลกามิตรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ถมไปทั่วไปในโลกอันนี้ไม่เป็นของแปลกประหลาดยิ่งกว่าธรรมที่พระลูกศิษย์ตถาคตกำลังบำเพ็ญผู้เขี่ยขุดค้นอยู่ภายในใจในกายของตัวเองนี่อันนี้เป็นของประเสริฐมากเป็นของแปลกประหลาดมากผิดสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากเพียงอาศัยส่วนร่างกายไปรำหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอย่าให้ได้เป็นขวากเป็นหนามมาทำลายการดำเนินเพื่อทำอัน
ประเสริฐเลิศเลอซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจกายของเหล่านี้ได้แก่อริยสัจ4นี่ล่ะเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นได้โดยถูกต้องและเป็นทางเดินเพื่อธรรมอันประเสริฐสัจธรรมทั้ง4นี้เป็นธรรมทางอันประเสริฐเป็นแนวทางอันประเสริฐที่จะยังที่จะทำให้ผู้บำเพ็ญถึงธรรมแดนประเสริฐได้ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้ง4นี้โดยทางมรรคคือปัญญาเป็นสำคัญท่านจึงสอนให้ลืมเนื้อลืมตัวเราจะเห็นได้ที่พระองค์ทรงสลดสังเวชจากการพิจารณาของพระองค์จนถึงกับได้ตรัสรู้แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนโลกนี่เช่นวันบำเพ็ญที่จะตรัสรู้ในคืนวันเดือน6เพ็ญเบื้องต้นท่านก็ทรงบำเพ็ญอานาปานสติที่ยึดได้จากอดีตในคราวที่พระราชบิดาพาเสด็จประแนบนาขวัญพระองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้ทรงเจริญอานาปานสติได้รับความสงบร่มเย็นมากมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วทรงย้อนระลึกถึงการนั้นด้วยอนาปานสตินั่นแหละได้นำมาเข้าสู่ในวงปัจจุบันของการบำเพ็ญในคืนวันเดือนหกเป็นนั้นนี่เริ่มต้นที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาของพระองค์ในปฐมยามบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติคือชาติของพระองค์ดวงวิญญาณของพระองค์คือดวงจิตของพระองค์นั่นแหละที่เคยท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่มาไม่รู้กี่กับกี่กันนับจำนวนไม่ได้เลยว่ามีมากมายขนาดไหนเพราะตายแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วตายเล่าบกเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำนุ่มนุ่มดอนๆตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สับปนกันอยู่ในจิตดวงเดียวนั้นนี่พระองค์ทรงเล็งดูญาณเล็งญาณที่ว่ามาได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสิตนิสิตญาณคือญาณอย่างทราบหรือรูปชาติถอยหลังที่เคยเป็นมาแล้วได้มากมายแล้วทำให้พระองค์เกิดความสลดสังเวชในการท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสารของจิตดวงนี้ดวงนี้คือจิตพระองค์นั่นแหละทรงพิจารณาไปตั้งแต่อดีตย้อนไปถึงอดีตจนหาประมาณไม่ได้เรียกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งทางที่อันเป็นที่ท่องเที่ยวของวัฏจิตดวงนี้ย้อนจนย้อนเข้ามาสู่วงปัจจุบันคือขณะที่ประทับอยู่เวลานั้นได้ทรงทราบถึงเรื่องความเป็นมาของพระองค์ว่าคือใจดวงนี้แหละเป็นผู้เป็นมาในภพในชาติทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้จนถึงวงปัจจุบันนี้ได้เกิดความสลดสังเวชในการเกิดการตายของพระองค์ว่าไม่มีอะไรที่ปรากฏว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอเลยการเกิดการตายคือการแบกหามของทุกข์ทั้งหมดภพน้อยภพใหญ่มีล้วนมีทุกข์ทั้งนั้นมากน้อยต่างกันเป็นลำดับเป็นดาตามกรรมนิยมนี่ก็ทำให้พระองค์ทรงเกิดความสลดสังเวชเรียกว่าเต็มพระทัยในปฐมยามที่ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณนี้นี่ซึ่งเป็นเรื่องของพระองค์เพียงพระองค์เดียวคือพระจิตหรือวิญญาณดวงนี้ของพระองค์เพียงดวงเดียวเท่านั้นจนพรรณนาไม่จบในเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแก่เจ็บตายพอถึงมัชฌิมายามก็ทรงบรรลุจตุปาตญาณทรงอย่างทราบเรื่องความเกิดความตายของจิตวิญญาณแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกนี้
ว่าไม่มีจิตดวงใดที่จะอยู่ได้ว่างเปล่าด้วยความเป็นอิสระของตนล้วนแล้วแต่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับพระองค์ที่เคยเป็นมาคือเช่นเดียวกับวิญพระวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันนี่เป็นวงกว้างขวางของสัตว์ของวิญญาณแห่งสัตวโลกที่มีอยู่ในสามภพนี้ไม่มีวิญญาณดวงใดจะว่างจากความหมุนเวียนด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นกงจักรหรือวัฏจักรนี่เลยแม้แต่ดวงเดียวเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมเสวยความทุกข์ความทรมานด้วยความหมุนเวียนเกิดตายของตัวเองทั่วหน้ากันนี้จะมีสุขบ้างทุกมันมีสุขบ้างทุกบ้างอย่างนี้พอประมาณไอ้สุขน้อยทุกมากนี่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้ด้วยวิญญาณที่แบกความทุกข์ความทรมานเพราะความเกิดแก่เจ็บตายและเพราะกรรมที่ตนสร้างมาเจือปนไปในภพนั้นๆนี่ทรงเกิดความสลดสังเวชมากมายในบรรดาวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากทรงสลดสังเวชในพระจิตของพระองค์ตอนปฐมยามแล้วยังมาเกิดความสลดสังเวชอย่างมากมายในจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดและตายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่เต็มทั่วโลกธาตุเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องความเกิดตายของวิญญาณแห่งสัตว์โลกนี้นี่พูดถึงเรื่องความสลดสังเวชของพระองค์จนได้ทำขึ้นมาเป็นเครื่องท่ำสอนโลกในปัจฉิมยามคือได้ตรัสรู้ธรรมได้แก่สังหารอวิชชาตัวเป็นเชื้อพาให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั้นออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละจึงได้ทำอันแท้จริงมาสั่งสอนโลกด้วยความรู้จริงๆเห็นจริงๆเรื่องของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยามนั้นในเรื่องความเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุแห่งโลกธาตุนี้ก็ทรงทราบชัดในปฐมมัชฌิมยามคืนวันเดียวกันและการตรัสรู้ธรรมแทงรู้แจ้งแทงทะลุความวัฏจักรวัฏจิตออกจากพระจิตโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ได้ตรัสรู้ก็ได้สังหารกันแล้วในคืนนั้นจึงเป็นผู้ได้บรรตรัสรู้ธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่มาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้เพราะพระองค์ทรงผ่านมาทั้งหมดเรื่องของพระองค์เองก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณเรื่องของสัตว์โลกทั้งหลายก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยจตุปาฏิญาณที่ทรงอย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่องภพเรื่องชาติที่เป็นเหตุให้ก่อให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้คือสังหารมันเรียบร้อยแล้วในพระทัยของพระองค์เติมเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทธะเต็มดวงแล้วนำธรรมที่ได้ทรงรู้แจ้งแทงทะลุมาเรื่องนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาสงสารอย่างยิ่งไม่มีอันใดจะเสมอเหมือนความสงสารนั่นเลยนี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับผู้ที่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะได้ครองหรือจะได้ประพฤติปฏิบัติกราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจประจำชีวิตของตนโดยแท้ไม่สงสัยเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของสัตว์โลกมาเป็นประจำนับจำนวนไม่น้อยที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ตรัสรู้แบบเดียวกันนี้และได้สั่งสอนสัตว์โลกแบบเดียวกันนี้ถ่ายทอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นี่แหละคือศาสนาที่รื้อถอนสัตว์โลกเป็นศาสนาที่สัตว์โลกได้สร้างบารมีคุณงามความดีทั้งหลายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นบุญญาภิสมภารฝังในจิตใจที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยติดจ
จิตติดใจมาด้วยการสร้างคุณงามความดีจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าหรือจากพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรื่อยมาจะเป็นองค์ใดก็ตามแล้วแต่ผู้ใดรายใดจะประสบพบเห็นกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆและศาสนาของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามมาล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าบารมีมาล้วนๆจนถึงปัจจุบันนี้นี่เราทั้งหลายได้พบเห็นพุทธศาสนาพร้อมทั้งในปฏิบัตินี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนาบุญญาไปส้มผ่านพอประมาณจริงๆไม่เช่นนั้นจะเกิดมาพบพุทธศาสนานี้ไม่ได้เลยเราเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายหรือประชาหรือคนก็ตามในจำนวนกี่ล้านคนมนุษย์เราที่มีอยู่ในโลกนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามนี่เราจึงเป็นผู้ได้เปรียบและส่วนสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องพูดหมดหวังจริงๆไม่มีทางส่วนมนุษย์ก็คือเราคนหนึ่งนี่ได้เปรียบเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจึงขอให้ทุกๆท่านได้ภาคภูมิใจในการบำเพ็ญคุณงามของความดีของเรากับพระพุทธศาสนานี้และได้มอบกายถวายชีวิตของตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและยึดพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายกับท่านดังที่เป็นมานี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นธรรมชาติที่เราทั้งหลายภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหมาะสมจริงๆกับภูมิมนุษย์เช่นเราซึ่งเป็นผู้มีนิสัยอยู่แล้วจึงได้ประสบพบเห็นธรรมขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดละความภาคความเพียรเราอยู่ที่ไหนก็ตามความดีหรือความสุขเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ความสุขหรือความดีความสุขและความดีเป็นสิ่งที่ใครๆไม่รังเกียจเฉพาะอย่างยิ่งความสุขเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยมาความทุกข์มีแต่คนรังเกียจสัตว์รังเกียจไม่มีใครต้องการนี่เราได้บำเพ็ญความดีนี้เพื่อความสุขจะยากลำบากบ้างหรือยากลำบากมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือหลักความสุขเป็นที่ตั้งที่จะน้อมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้มากน้อยเป็นกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังเพราะอยู่เราก็อาศัยความสุขหวังความสุขการตายไปนั่นเราก็หวังความสุขเป็นหลักของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราถ้ามีแต่ความทุกข์ร้อนโดยถ่ายเดียวแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันคับแคบนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนจึงทำลายตัวเองได้ด้วยความคับแคบติดตันในจิตใจโลกกว้างแสนกว้างไม่ได้กว้างเลยมันคับแคบติดตันบีบอยู่ที่หัวใจแล้วก็ตัดสินไปในทางที่ผิดซ้ำเข้าอีกว่าตายแล้วจะสะดวกสบายและฆ่าตัวด้วยวิธีการต่างๆจนตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเพิ่มโทษทุกข์เข้าไปอีกหาความเป็นไปดังที่ตัวคิดคาดไว้ไม่มีเลยนี่ก็เป็นความหลงซ้ำเข้าไปอีกมากมายนี่เพราะความทุกข์บีบคั้นนั่นเองคนเราจึงได้ตัดสินใจไปในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันออกในทางผิดกันทั้งนั้นไม่ได้ออกในทางถูกเหมือนผู้ที่ยึดหลักธรรมเป็นหลักเป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นเครื่องดำเนินเลยผู้นี้เป็นผู้ที่ยึดหลักธรรมนี้เป็นผู้มีเหตุมีผลมีการยับยั้งชั่งตัวได้ดีไม่ว่าจะเหตุการณ์งานภายนอกภายในผู้มีธรรมย่อมเป็นผู้สม่ำเสมอย่อมเป็นผู้ไม่ผิดพลาดเสมอไปเฉพาะอย่างยิ่งเอาเราทำความภาคเพียรให้เห็นชัดเจนกับตัวของเราเองนี่แหละวันใดจิตของเราว่าวุ่นขุ่นมัววันนั้นภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นฟังสิวันไหนระดับจิตของเราลึกปราบจิตของเราได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาจฐานแล้ววันนั้นจิตสงบลงให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเป็นได้สำหรับผู้เด็ดเดี่ยวอาจหารไม่สงสัยเพราะนี้เป็นคติธรรมดาของข้าศึกเมื่อมันรุนแรงมากบางทีต้องแพ้นั่นแหละที่เราเป็นทุกข์เพราะความแพ้ไม่ใช่เพราะความชนะ
แพ้ความคิดความปรุงความทะเยอทะยานซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนผู้ก่อเหตุก็ก่ออยู่ที่ใจเราอย่าเข้าใจว่าต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศโลกกว้างแสนกว้างมาก่อเหตุก่อทุกข์ก่อความลำบากให้แก่เราเลยผู้ที่ก่อความทุกข์ความลำบากก่อต้นเหตุทั้งหลายให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากเป็นส่วนมากมากกว่าส่วนดีนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นพิษฝังอยู่ภายในจิตใจนี่แหละมันถีบตัวมันออกมามันแสดงฤทธิ์เดชของมันออกมาด้วยกิริยาท่าทางต่างๆภายในจิตใจจึงทำให้เราคิดในแง่นั้นแง่นี้อันเป็นส่วนเสียเป็นส่วนไม่ดีจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วรำคาญเกิดความทุกข์ภายในตัวเองเพราะธรรมชาติอยู่ภายในนั้นมันมีกำลังมากส่วนธรรมมีกำลังน้อยก็ต้านทานกันไม่อยู่เมื่อต้านทานกันไม่อยู่สู้กันไม่ไหวเรื่องของสิ่งที่เป็นพิษก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายออกฤทธิ์ออกเดชเต็มฝีมือของตัวเองนั่นแหละเวลาเราได้รับความทุกข์มากเพราะการแพ้ของเราสู้มันไม่ได้มีเราพูดในวงปฏิบัติแล้วนี่แหละผมเคยเป็นมาแล้วไม่ได้โอ้ได้อวดพูดให้เป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนบางทีน้ำตาร่วงก็มีผมบำเพ็ญเพียรสู้มันไม่ได้อย่างที่ว่านี่แหละทั้งที่เรามุ่งไม่ใช่มุ่งต่ำๆนะออกมาปฏิบัตินี้เราออกมาปฏิบัติด้วยความมุ่งอันสูงสุดจริงๆนับตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติตัวเองนี้มีไม่ลดไม่ละเมื่อออกมาสมมักสมหมายในความปรารถนาที่จะออกแล้วสู้กับมันอันยังได้น้ำตาร่วงเพราะกำลังของมันมากกว่าเราเหยียบย่ำทำลายเราไปต่อหน้าต่อตาจึงเกิดความเครียดแค้นนั้นน้ำตาร่วงออกมานั่นความเครียดแค้นที่จะเอามันให้ได้นี้เป็นความเครียดแค้นในทางด้านธรรมะเรียกว่าเป็นมรรคไม่ใช่เป็นความขึ้นชื่อว่าความเครียดแค้นแล้วจะเป็นกิเลสเสียโดยถ่ายเดียวไม่ใช่ให้พากันเข้าใจไว้ในตอนนี้อีกนะส่วนมากนักชาวพุทธเรานั่นแหละว่าอยากอะไรก็ตามหรือมีอะไรก็ตามที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสแล้วให้กิเลสมากล่อมเอาเสียว่ามันเป็นตัณหานะถ้าอยากอย่างนี้เป็นปัญหาถ้าเครียดอย่างนี้เป็นความโกรธเป็นความโมโหโทโสเลยให้กิเลสต่อมไปหมดไม่มีความโกรธต่อกิเลสไม่มีความเครียดแค้นต่อกิเลสไม่มีความอยากต่อการปราบปรามกิเลสสุดท้ายก็กิเลสเหยียบเอานี่ให้พากันทราบเอาไว้เรื่องความอยากมีด้วยกันความเครียดแค้นมีด้วยกันฝ่ายกิเลสเครียดแค้นเพื่อผูกมัดเครียดแค้นเพื่อก่อความทุกข์ความทรมานให้แก่เราเองนั่นเรียกว่าเป็นฝ่ายกิเลสความเครียดแค้นที่จะดัดสันดานหรือที่จะปราบกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกทำลายเราอยู่ภายในจิตใจนี้ให้สิ้นซากลงไปนี้เป็นความเครียดแค้นโดยทางมรรคมีความเครียดแค้นมากเท่าไหร่มีความอยากหลุดพ้นหลุดพ้นหรือมีความอยากชนะมากเท่าไหร่นั่นแหละความเพียรยิ่งแก่กล้าสามารถจนกระทั่งไม่รู้หลับรู้นอนเลยนั่นมันเพลินในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี่ความเพียรเมื่อความเครียดแค้นให้กิเลสมากเท่าไหร่ความเพียรยิ่งเด็ดอันนี้เราก็เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังเฉยๆจะพูดให้ฟังเพื่อเป็นคติและเป็นทางเดินต่อไปว่าเป็นของมีได้เอาเราเป็นตัวพยานอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราพูดอย่างนี้ต่างหากนะไม่ได้หมายถึงจะโอ้อวดที่จะทำให้เกิดความเครียดแค้นมากจนถึงกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตเสื่อมนะจิตเสื่อมนี้เราเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแก่เพื่อนฝูงให้ได้ฟังเป็นความเข็ดหลาบเสื่อมนี่ทุกข์มากมากจิตเสื่อมนี่ทุกข์มากจริงๆจนหาประมาณไม่ได้เลยไม่มีวันลืมแม้แต่ทุกวันนี้ยังไม่ลืมจะว่าอะไรกันเพราะมันถึงใจจริงๆจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาด้วยจำความที่ว่าจิตเสื่อมนั้นไม่ลืมมันกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาไม่ใช่ความจำซะแล้วมันเป็นความจริงขึ้นมากับตัวเองนี่เฮ้ยพอเราเล่นความเพียรได้พอจิตไม่เริ่มจิตไม่เสื่อมแล้วก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเรื่อยๆเรียกผูกเกศผูกโกรธผูกแค้นกันอย่างหนักจนกระทั่งนั่งเอาหามรุ่งหามค่ำก้นพองเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้เราได้
อยู่ในอำนาจของเราซะแล้วกิเลสอ่อนตัวลงไปแล้วจิตเราได้เหนือมันแล้วเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้จิตดวงนี้จะเสื่อมอีกไม่ได้ถ้าจิตดวงนี้เสื่อมอีกเราต้องตายเท่านั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตราบใดแสดงว่าจิตนี้ไม่เสื่อมและจะเอาให้ผ่านพ้นไปได้นี่ความเครียดแค้นนี้ถึงใจจริงๆไม่ลืมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะความเสียใจความเสียดายคือเสียใจนี่เกิดมาจากความเสียดายที่จิตเสื่อมจิตเสื่อมนี่ร้อนมากจริงๆนะผู้ภาวนายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบยังพอเป็นพอไปผู้ที่เห็นความสงบของจิตจนกระทั่งถึงแน่นตึงนี่ผมเป็นจริงๆนะจิตนี่แน่นเหมือนภูเขาเลยทีเดียวทั้งที่จิตมีกิเลสอยู่นั่นแหละนี่พลังของสมาธิที่มันมีกำลังมากเหมือนกับเป็นหินแท่งแต่ขั้นแล้วก็เพราะการไม่รักษาคือความไม่รอบคอบไม่ฉลาดในการรักษาจิตประเภทนี้นั่นเองจึงทำให้ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงโดยตัวเจ้าตัวไม่รู้นะเมื่อเสื่อมลงไปเสื่อมไปแล้วกลับเอากลับคืนมาไม่ได้เพียงแต่ว่าเข้าได้บ้างคือเข้าสมาธิสงบได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นก็รู้ตัวว่านี่จิตของเราจะเสื่อมแล้วรีบออกนำเพ็ญเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดนั้นมันก็เหยียบหัวต่อหน้าต่อตาจนปีกว่าทั้งจิตถึงได้ก้าวหน้าจึงได้กลับเจริญขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ในความเข้มข้นของใจความเครียดแค้นความระมัดระวังของใจนี้มีกำลังมากที่สุดเลยจนถึงกับขั้นที่ว่านั่งหามรุ่งหามค่ำก้นพองพองไปอะไรจะตายก็ตายขอให้จิตนี้ได้ทรงตัวไว้เท่านั้นถ้าจิตนี้ได้เสื่อมเมื่อไรเราจะต้องตายแน่ๆนู่นน่ะฟังสิมันจะตายด้วยเหตุใดเราก็ได้คิดถึงพระโคสิกะที่ท่านเอามีดโกนมาเฉือนคอท่านตายนี่มีในตำรานะนั่นล่ะท่านจิตของท่านเสื่อมมาถึง5หนเจริญแล้วฌานท่านว่าท่านพูดไว้ในตำราว่าฌานเสื่อมจากฌานเสื่อมจากฌานก็คือเสื่อมจากสมาธินั่นแหละจะไปเสื่อมจากอะไรเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง5หน6หนนั่นละหนที่6นั่นน่ะท่านเอามีดโกนมาไว้ทีเดียวเลยแล้วเฉือนจริงๆในตำหนักตำนามีนั่นตายด้วยจริงๆเพราะความที่ท่านเสียใจนั่นเองนี่เป็นเหตุที่จะหยั่งถึงกันในเวลาที่เราได้เป็นอย่างนั้นคือจิตของเราเสื่อมจนขณะเสียใจขณะนั้นเมื่อเวลาก้าวขึ้นมาคราวนี้แล้วจะเสื่อมไปมาได้เราจะต้องตายด้วยท่าใดท่าหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนั่นฟังความเสียใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันจึงมีกำลังกล้าเอามากมายในขณะที่ได้ปราบมันได้อยู่ในขั้นนี้แล้วจึงเอาอย่างหนักที่เรียกนี่ความเป็นเช่นนี้ไม่เรียกว่ากิเลสนี่เราพูดหมายถึงเราจะพูดเอาระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นยังไงมันเครียดกันเครียดแค้นกันเป็นยังไงความเครียดแค้นที่เป็นธรรมก็เพื่อจะปราบกิเลสนั้นจะเป็นกิเลสไปได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสแล้วจะปราบกิเลสได้ยังไงนี่เราเห็นชัดๆว่าปราบได้นี่แล้วกำลังความเพียรกล้าสามารถเข้าเท่าไหร่แล้วกิเลสยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตรงรัวนี่เห็นได้ชัดประกอบความภาคเพียรมาแล้วความเพียรกล้าเท่าไหร่ถึงขนาดว่าลืมหลับลืมนอนบางทีนอนไม่หลับเพราะความเพียรกล้าเนื่องจากความเพลินในการต่อสู้กับกิเลสความเห็นโทษก็จนเกิดให้เกิดความเพลินอันหนึ่งเหมือนกันเพลินด้วยการจะปราบมันนั่นเองแล้วเรื่องของสติปัญญารวดเร็วคล่องตัวก็เพลินไปอีกอันหนึ่งนี่แหละทำให้เพลินความเพลินความไม่หยุดไม่ถอยในความภาคความเพียรมันก็เป็นมากนี่แหละมีกำลังกล้าอย่างนี้เองแล้วความอยากหลุดพ้นหรือความจะเอากิเลสชนะกิเลสไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่ก็มีกำลังกล้าเพราะฉะนั้นความเพียรจึงมีกำลังกล้าเนี่ยมันเป็นไปตามๆกันเนี่ยท่านเรียกว่ามรรคทั้งมวลกำลังกล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างในด้านธรรมะที่จะปราบกิเลสแล้วเป็นมรรคทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสแล้วจะแก้กันไม่ลงนี่เป็นมรรคจึงแก้กิเลสและปราบกิเลสได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาหารด้วยความเผ็ดร้อนประเภทนี้ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้เรื่องความเพียรนี่จะมีเป็นพักๆตอนๆไปที่แรกนี่ก็อืดอาดเหนื่อยนายภาวนาก็มีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเพราะยังไม่เห็นผลแต่พอได้ปรากฏผลเริ่มขึ้นมาเป็นสมาธิจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มสบายทีนี้ความเพียรเริ่มก้าวนะเพราะจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดไปทางโลกทางสงสารมีแต่ความสงบใจอิ่มตัวด้วยธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจสบายนี่พออยู่แล้วสมณะเราถ้าจิตสงบถ้าจิตเป็นสมาธิได้อยู่ไหนก็พออยู่ได้สบายถึงจะยังไม่ได้มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าในทาง
ปัญญาก็ตามเพียงขั้นนี้ก็พออยู่พอกินเพราะฉะนั้นผู้จิตที่เป็นสมาธิจึงมักจะติดสมาธิไม่อยากจะออกควนขวายเนื่องจากไม่เคยเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือสมาธิไปจึงต้องติดในสมาธิถ้าไม่มีผู้แยกผู้แยะไม่มีผู้ดุผู้ด่าหรือสั่งสอนว่ากล่าวให้รู้จักวิธีการก้าวเดินสมาธิจะติดอยู่นั่นแน่ๆแล้วจนกระทั่งวันตายหาทางออกไม่ได้เลยและไม่หานี่มันจะหาได้ยังไงนี่อันหนึ่งแต่นี่พอก้าวออกทางด้านสมาธิออกก้าวทางด้านปัญญาทีนี้ปัญญาจะเริ่มไหวตัวไหวตัวไปไหนไหวตัวไปในสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันต่อเราแต่ก่อนมันเคยรักอะไรนั่นฟังสิอะไรที่เป็นนิสภาพของเรามันก็ต้องจ่อเข้าไปตรงนั้นมันรักอะไรรักรูปอะไรนั่นอย่างเข้าไปก็ทราบเองนี่นะเสียงอะไรนะกลิ่นอะไรนั่นรสอะไรนั่นฟังสิเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหมายที่พูดนี่แหละที่เป็นนิสภาพคือเป็นข้าศึกต่อกันมาเป็นประจำแต่เราถือว่าเป็นความรักความชอบใจของเราเพราะเป็นกิเลสทั้งอันทั้งดวงจิตของเราเป็นกิเลสทั้งดวงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันจึงเข้ากันได้สนิทไม่มีทางคิดว่าจะต่อสู้ทางคิดว่าจะเห็นโทษเห็นภัยแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปแล้วมันจะเริ่มเห็นโทษนะเห็นโทษสิ่งที่เราเคยว่าเป็นคุณสิ่งที่เราเคยบูชามันตลอดเวลาและถูกมันกล่อมอยู่ตลอดเวลาและจะเริ่มตื่นตัวขึ้นมาด้วยปัญญานี่แหละท่านจึงเรียกว่าปัญญาพอสอดเข้าไปพับสอดเข้าไปพับตรงไหนจะค่อยทราบเห็นเรื่องโทษเรื่องคุณขึ้นมาเป็นคู่เคียงกันไปคู่เคียงกันไปเดิมดับไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งเห็นแต่ว่าเป็นคุณอย่างเดียวทั้งที่มันเป็นโทษนะพอปัญญาหยั่งเข้าไปมันจะเห็นเป็นโทษแทรกกันเข้ามาในทางปัญญานี่ปัญญาก็ก้าวเดินพิจารณาเอาจะพูดถึงเรื่องอนิจจังเอาตรงไหนมันเที่ยงมีไหมในสกลอาการของเขาของเรานั่นทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาหาความสุขเมื่อได้เมื่อไหร่นั่นอนัตตาถือว่าเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้นี่อันหนึ่งและแยกส่วนมากมักจะแยกเข้าไปอสุภะอสุพังพุนี่แหละอันสำคัญมากที่จะแก้เรื่องของราคะทำราคะให้เบาลงโดยลำดับๆจนจับเงื่อนได้และจับตัวของมันได้ก็เพราะเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสำคัญนี่ท่านบอกปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ทีนี้พอปัญญาก้าวเดินนี่แหละเห็นเหตุเห็นผลไปด้วยแล้วทำไมปัญญาจะอยู่ที่นี่เห็นผลแล้วมันต้องก้าวเหมือนเราทำงานทำการปรากฏผลขึ้นมาอย่างไรอย่างไรแล้วเจ้าของต้องมีความขยันหมั่นเพียรเช่นการค้ามีกำไรก็ย่อมมีความเพลิดเพลินในการในงานไม่ขี้เกียจขี้ค้านเหมือนที่ว่าค้าขาดทุนทุกวันทุกวันแล้วควายจะจมใครจะมีแก่ใจค้ามันล่ะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละพอถึงขั้นที่ปัญญาก้าวเดินเอาพิจารณาจากนั้นแล้วก็จะเป็นปัญญาหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาที่เคยพูดให้ฟังแล้วว่าภาวนามยปัญญาหมุนไปละทีหมุนเรื่อยเรื่อยหมุนไปทลายยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเข้าอกเข้าใจสิ่งไม่เคยรู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่เคยคาดเคยคิดไม่เคยนึกว่าจะอะไรที่เราไม่เห็นมาแต่ก่อนเพราะไม่มีปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมานี่สิมันจึงทำให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตนี้พิสดารมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่พิสดารที่ไหนตาก็เพียงแค่รูปเท่านั้นเลยจากนั้นแล้วมันไม่ได้เรื่องหูแค่เสียงเท่านั้นเลยนั้นแล้วไม่ได้เรื่องจมูกแล้วนี่เหมือนกันแค่กลิ่นเท่านั้นแล้วลิ้นแค่รสเท่านั้นเลยนั่นแล้วไม่ได้เรื่องไปทำหน้าที่อื่นนอกจากหน้าที่ของตัวโดยเฉพาะแล้วไม่ได้เรื่องเอาตาให้ไปฟังเหมือนหูได้ไหมมันไม่ได้เอาหูไปดูเหมือนตาได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันขัดกันนะครับแต่เรื่องของใจนี่เมื่อได้เปิดสิ่งที่มืดมิดปิดบังออกจากใจเดิมลำดับก็เหมือนกันกับเมฆหมอกที่มันจางไปแสงพระอาทิตย์ย่อมฉายแสงอยู่แล้วภายในใจนั้นย่อมจะกระจ่างออกมาคือนี่เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยคือจิตนี้จะกระจ่างออกมาสิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันมีอยู่แล้วมันต้องเห็นที่นี่ก็เห็นไปแจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยนี่แหละที่ว่าเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่จะให้อย่างทราบถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจริงหรือจึงได้มาสั่งสอนโลกว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือบาปมีจริงหรือบุญมีจริงหรือและพรหมโลกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือมันไม่จริงได้ยังไงประจักษ์อยู่ในหัวใจตรงนี้มันประกาศกลางวันถึงกันอยู่ประสานถึงกันกับความจริงหลายที่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายรู้แม้จะตัวเท่าหนูนี่ก็ตามเธอจิตไม่ได้เรียกว่าหนูนี่ดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่านัตติสยโยปาปโยนี่ผมพูดย่อๆเลยว่าบรรดาท่านผู้ที่บริสุทธิ์จิตมีจิตที่บริสุทธิ์วิมุตติพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้ว
มีความเสมอภาคกันหมดไม่มีปรากฏว่าจิตดวงใดยิ่งหย่อนกว่ากันนั่นตั้งที่นี่ละจิตธรรมชาติอันนี้ละเป็นธรรมชาติที่รู้จะว่าไงต้องรู้สิพระพุทธเจ้ารู้ตัวเท่าหมูทำไมจะรู้ไม่ได้สิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนที่ควรรู้ได้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันกันเป็นเครื่องยืนยันรับรองหมอบลาบคาบแก้วหมอบตรงนี้แหละหมอบต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงตรงนี้ลงตรงที่บรรลุในจิตใจด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งของตัวเองกิเลสพังประจักษ์ใจหมดแล้วเป็นยังไงจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงนั่นทำพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนี่เข้ากันแล้วไม่ต้องไปเทียบก็ได้นะแล้วสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นไหมเดี๋ยวนี้รู้ไหมนี่ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่รู้ไม่เห็นเป็นไรทั้งที่เห็นอยู่เนี่ยปฏิเสธได้ไหมนั่นปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นต้องยอมรับนี่แหละที่ว่ายอมรับศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าจริงจริงจริงอย่างนี้เองใครจะเป็นผู้ยอมรับนะแต่เราตัวเท่าหมูเรายังยอมปะเช่นท่านผู้เป็นพระอรหันต์ทำไมท่านจะไม่ยอมล่ะเราตัวเท่าเพียงตัวเท่าหนูเรายังยอมแล้วเวลานี้เรายอมจริงๆตายก็ตายเถอะเราไม่มีอะไรเสียดายยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าหัวเราขาดไปเลยเราไม่เคยเสียดายอะไรยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าแต่ทำพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นเอาเป็นตายเข้าสู้เลยนี่เพราะเห็นอย่างเห็นความจริงอันนี้เองนี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องปัญญาเขาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยละได้จะว่าไงสิ่งที่ว่าสำหรับประเสริฐแต่ก่อนได้ยินแต่เล่าให้ฟังได้เห็นแต่ตำหนักตำลามันมีแต่ความจำความคาดคะเนเวลามันไปเจอกันจังๆด้วยความจริงนี่จะว่ายังไงจะพูดอะไรได้ปฏิเสธได้ไหมนั่นมันปฏิเสธไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จะยอมรับกันแล้วด้วยความจริงต้องจริงเหมือนกันหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างการรับทานเพียงเท่านี้แล้วนะเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายความอิ่มนั้นน่ะเป็นยังไงถามกันไหมรับทานอยู่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ต่างเกิดไม่มีใครจะเป็นบ้ามาถามว่าผมอิ่มแล้วยังเนี่ยความอิ่มของผมเป็นยังไงไม่มีใครจะถามมันรู้กันมาตั้งแต่รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรู้มาเดิมดับด้วยจำเพาะตนโดยไม่ต้องถามกันเพราะต่างคนต่างไม่สงสัยในลิ้นในปากตัวเองแล้วสงสัยอะไรถึงอิ่มถึงขั้นอิ่มก็ไม่ได้สงสัยในท้องตัวเองแล้วไปสงสัยคนอื่นได้ยังไงเราไม่สงสัยเราแล้วนี่ก็เหมือนการเช่นนั้นทำที่รู้ได้เห็นผู้ปฏิบัติเห็นเป็นอย่างนั้นแหละต้องพากันพยายามปฏิบัติทำนี่สดๆร้อนๆแท้ๆเราอย่าไปคิดว่าการนู้นสถานที่เวลานู้นมีทำเวลานั้นทำด้อยหรือทำคือทำล่าสมัยนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มันเคยกล่อมโลกให้หลับสนิทแล้วมันขึ้นขี่อยู่บนหัวใจของเรามากี่กับกี่กันแล้วต่างหากมันหลอกทำแท้ท่านไม่หลอกท่านจะเป็นไปตามความจริงรู้ก็รู้ตามความจริงพระพุทธเจ้าจึงรู้เมื่อรู้ตามความจริงแล้วจึงสอนออกมาด้วยความจริงลบล้างกับความจำปลอมของกิเลสเพราะกิเลสนี่มันปลอม 100% ธรรมะพระพุทธเจ้าจริง 100% เดินสวนทางกันลบล้างกันอย่างเต็มที่เลยไม่มีอะไรที่จะลบล้างยิ่งกว่าธรรมกับกิเลสลบล้างกันล่ะเมื่อถึงขั้นสติปัญญาธรรมเป็นต้นมีขึ้นภายในจิตใจแล้วจะลบล้างทั้งแต่กิเลสทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วอยู่แสนสบายนั่นละจิตวิญญาณดวงนี้แหละดวงที่พ้นจากความกดทวงทั้งหลายของมัตตจักรวัตจิตแห่งแดนสมมุตินี้มีจิตดวงนี้เท่านั้นที่หลุดพ้นได้มีจิตพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์ทั้งหลายเท่านั้นที่หลุดพ้นไปได้ที่อยู่เป็นอิสระแต่เราไม่อยากจะพูดว่าอิสระเหลืองเดี๋ยวมันก็จะหมายไปอีกนะเพราะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเราอยู่อิสระเหนืออย่างนั้นนี่เป็นสมมุติอันหนึ่งนะมันเป็นสมมุติแต่ละอย่างแต่เมื่อเป็นเข้าไปแล้วก็ทราบเองเป็นยังไงจิตเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่ว่าพ้นจากกิเลสเป็นจิตวิเศษยังไงก็ผู้นั้นครองอยู่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนเมื่อถึงใครรู้เข้าไปมันก็เหมือนกันเหมือนอย่างรสต่างๆที่ลิ้นเราสัมผัสเข้าไปพับมันก็รู้เองด้วยเองไม่มีอะไรสงสัยนี่แหละรับวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่เป็นที่แน่ใจหายสงสัยไม่มีที่สงสัยในแง่ใดแล้วองค์ท่านเองก็เป็นผู้ตักตวงเอามรรคเอาผลเต็มหัวใจแล้วไม่อย่างนั้นอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้ยังไงเห็นไหมเวลาท่านเสร็จแสดงธรรมเราไม่ได้มาหมายเอาพระบรมเอาพระอัฐิธาตุของท่านว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมที่ท่านสอนเรานะที่ธรรมที่ท่านสอนเรานั้นยิ่งวิเศษวิโสอยู่แล้วจะว่าไงยอมรับกันอยู่แล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายพูดภาษาให้เต็มปากเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระเช่นไรอันนี้เป็นพยานอันหนึ่งต่างหากที่ออกมาทีหลังนี้เวลาท่านต
ายไปแล้วเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือรถแห่งธรรมของท่านที่แสดงออกมานั่นแหละเป็นสักขีพยานยืนยันให้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรนะแล้วเวลาท่านมรณภาพจากไปแล้วอัฐิของท่านจึงกลายพระธาตุขึ้นมานี่เป็นพยานอันหยาบๆเป็นต่างหากแล้วหยาบยิ่งกว่าธรรมที่ท่านแสดงมาซึ่งก็เป็นที่ทราบซึ้งต่อวงลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมากันมาแล้วทั้งหมดไม่ได้สงสัยท่านเนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องแสดงออกนั่นเห็นไหมท่านตักตวงมาไหมปฏิบัติธรรมไม่ถูกจะได้ตักตวงมากกว่าคนได้หรือนั่นเหมือนอย่างก้าวเข้ามานี่ก้าวเข้ามาไม่ถูกทางก้าวมาวัดป่าบรรดาไม่ถูกทางจะไปเจอวัดป่าบรรดาได้ยังไงต้องก้าวเข้ามาถูกทางถึงจะเจอวัดป่าบรรดาได้นี่ชั้นในต้องก้าวถูกอัดถูกทำจึงสามารถตักตวงมากผลนิพพานได้เต็มหัวใจดังหลวงปู่มั่นหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราเนี่ยนี่แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เสาเหมือนกันทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้อธิการพระธาตุด้วยกันทั้งสององค์นี่เป็นพยานอันหนึ่งแท้โลกทั้งหลายได้เห็นเมื่อเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ท่านทั้งสองนี้แสดงออกมาในแง่ใดลึกตื้นยาวละเอียดแค่ไหนก็ให้เขาได้เห็นอันนั้นเป็นพยานอันหนึ่งส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังชัดเจนประจักษ์ใจแล้วจากที่ท่านการจากที่ท่านแสดงให้ฟังนั้นมันก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปแล้วนี่เป็นธรรมที่ละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวนี่เราจึงไม่สงสัยเรื่องปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยดำเนินด้วยความถูกต้องราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่ผาดไม่โผนโลดเต้นไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่มีคำว่าแข็งแข็งเผิงเผิงอยากเด่นอยากดังไม่มีมีแต่เป็นสวดคาธรรมเดินตามสวดคาธรรมเรียบราบไปเลยนี่เป็นธรรมแท้ไม่มีคำว่าอยากโอ้อยากอวดอยากแข่งผู้หนึ่งผู้ใดอยากยกตนข่มท่านประการใดอย่างนี้ไม่มีในปฏิบัติของหลวงปู่มั่นเพราะเป็นปฏิบัติที่เป็นธรรมล้วนๆย่อมไม่กระทบใครทั้งนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่กระทบนั้นกระทบนี้เหยียบนั้นย่ำนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกโดยอาศัยธรรมเป็นโลกบางหน้าเท่านั้นเองนี่มีอยู่มากเวลานี้ให้พากันระมัดระวังกำลังแทรกขึ้นอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละโรงศาสนาวงวัดวงวาวงนักปฏิบัติมันมีแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาการบ้านการเมืองแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเห็นแน่ทุกวันนี่ดูอ้าวมันไม่เห็นได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่มนุษย์ดูกันทำไมดูไม่ออกฟังกันทำไมฟังไม่ออกล่ะก็ภาษาเดียวกันมันต้องรู้มันต้องรู้มันต้องเข้าใจใครจะไปโง่ขนาดไหนว่ากล่อมให้หลับประตูอย่างได้เหรือเรียนมาคัมภีร์เดียวกันทำไมจะไม่รู้แล้วยิ่งในปฏิบัติด้วยแล้วเอานั่นยิ่งชัดเจนมันจะเล่นลวดลายไหนมองเห็นหมดชัดเจนหมดขอให้ผู้ปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจถึงอัตถึงธรรมเถอะเรื่องลวดลายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนไม่ไหนออกมาจากผู้ใดจากสำนักในกลุ่มใดมันต้องรู้หมดนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะนั่นมันหยาบหยาบกิเลสมันละเอียดเมื่อไหร่เราจะเหนือธรรมผู้ที่ของผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้วต้องเป็นผู้ละเอียดต้องผู้แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่แสดงออกตัวออกมาทางนั้นเป็นแต่ท่านไม่พูดเท่านั้นเองพูดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆๆๆไปให้ก็เป็นอันให้ทราบไปโดยนัยยะว่าที่ไม่กล่าวถึงนั่นก็คือว่าไม่สนใจพูดง่ายๆอันใดที่กล่าวถึงเน้นหนักในกองไหนให้ถือจุดนั้นเป็นจุดสำคัญเท่านั้นเองมีผู้ปฏิบัตินะตามอย่างนั้นแล้วสม่ำเสมอเป็นสุขโตเดินไปก็ดีพูดไปก็ดีเป็นสุขโตดี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 งานไปดีไปดีพูดดีไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดนี่ท่านเป็นธรรมการพูดนั่นเยาะยุแย่นี้ยุยงนั่นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมมันเรื่องของกิเลสตัวสกปรกพูดออกมาอะไรสกปรกยุนั่นแย่นี้อวดว่าตัวของตัวดีอย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายของเขาไม่ดีอย่างนั้นนั่นแหละตัวเสนียดจันไรตัวสกปรกมากที่สุดให้ระมัดระวังจิตของเราก็เหมือนกันมันไปดูถูกเหยียดหยามผู้ใดให้ดูเนี่ยแล้วโอปัญญโกคือพูดทั้งทางนอกย่นเข้ามาทั้งทางในให้มันเห็นทั้งทางนอกเห็นทั้งทางในรอบไปหมดทุกอย่างจึงเรียกผู้ปฏิบัติรอบครอบแล้วดูพระจิตของเราอีกด้วยมันจะดูถูกเหยียดหยามองค์ไหนผู้ใดว่าเราดีกว่าผู้ใดเราเฉลียวฉลาดกว่าผู้ใดเรามั่งมีศีลสูงกว่าผู้ใดเรามีฐานะดีกว่าผู้ใดเราเป็นชาติชั้นบรรณะใดมันคิดออกยังเรื่องอะไรนี่คือเป็นความผิดของเจ้าของให้ดัดสนามมันตรงนี้นี่ความผิดมันอยู่ในจิตนี่ก็ผิดเจ้าของไม่คนอื่นไม่รู้เจ้าของก็รู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องเคยดูรู้ให้เจ้าของรู้เจ้าของเองแก้เจ้าของเองดัดเจ้าของเองนี่เป็นธรรมสำหรับผู้นั้นนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมแท้ให้รอบทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ไปด้วยความสม่ำเสมอให้อภัยกันได้ทุกอย่างรู้ได้กันได้สะดวกสบายเช่นหนึ่งอย่างนี้สุนัขกับเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมนี่มันเป็นประเภทหนึ่งเราก็เป็นประเภทหนึ่งทำไมมันอยู่กันได้นี่ดูสิเพราะความจงรักภักดีเพราะความเมตตาสงสารกันให้อภัยกันมันอยู่ได้นะนี่ดูเอาพูดมากก็รู้สึกว่าค่อยเหนื่อยมันเป็นเองเทศว่าจะเทศธรรมดาของมันเอาละนะพอ
มันหนักก็หนักครับเป็นเองว่าไงยังก็ดีก็ยังดีปรับให้มีความประณีตเรียลไทม์ต่างกันนี่เหมือนก็ตีกาให้เห็นเวลานั้นเราไปดูที่เขาเอาเด็กจำนวนเหล่านี้มารวมกันนั้นนี่เห็นได้ชัดเจนเป็นเครื่องประทับใจมากทีเดียวถ้าอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็นมันก็ไม่ค่อยได้มองเห็นกันชัดเจนนี่เราไปดูพวกกองทุกมารวมกันพวกอวัยวะบกพร่องมีคนมีการมาบวกมารวมกันแล้วมันก็เห็นได้ชัดเด่นขึ้นภายในจิตใจทำความลึกไว้ได้นานหลวงพ่อเจ้าสอนในผิดตรงไหนไม่มีที่ผิดก็เห็นได้ทั้งสอนเอาอะไรมาผิดก็ดังที่พูดวันนี้เองหลวงพ่อเพนิวาก็พระองค์ก็ทรงทราบเรื่องของพระองค์เองชัดเจนมาชิมยามก็รู้เรื่องของสัตว์เนี่ยวาระที่3ก็ตัดสินกันกับอวิชชาที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดนั่นจึงได้สอนโลกอย่างชัดเจนด้วยความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากอยู่กับคนซึ่งคนเย็นอยู่คนอบอุ่นนี่นะว่ามันวาสนาดีนะพวกสัตว์นี่อิ่มหมีผีหมานี่อาหารมันจะพูดว่าดีกว่าพระก็ดีนี่ไม่ถูกปากมันไม่เอาเฉยต้องอาหารถูกปากมันนู้นดีดีนะแต่ปังไอ้อ้วนกินแต่ของดีๆน่าเห็นไหมน่ะมันกรรมมันดีนะมันเคยมันไปทุกข์ทรมานที่ไหนนี่แขนสบายไม่มีใครแตะใครต้องไม่มีใครตีใครเกี่ยนกินยามสมบูรณ์พูนผลนั่นก็ว่าสนางหนึ่งจัดหมาทั้งหลายมันได้กินเหมือนมันนี่มีมากมายกรรมเป็นนั่นแไอ้พระอะไรที่สัตตาหะไปกรุงเทพหลังเราจากเราไปแล้วชื่อพระอะไรดีมาหรือยังฮะอะไรเดชที่สมเด็จหรืออะไรพี่เดชเนี่ยใช่ไหมมาพูดกับท่านมาไงก่อนที่จะไปกรุงเทพอ่ะผมก็คนไหนบอกมาที่จังหวัดพ่อผมฮะคือจะตกมือไปมีมนว่าไม่ติดมากแต่ออกมากออกมากไหนว่าไงว่าไงพูดชัดๆเดี๋ยวน่ะเมื่อไรไปหาคนของคนมากมากเองมากสิเพ่นเพ่นแจ้งบาทมากจะเล่นมาลาดเข้าไปเลยนั่นสิแล้วแจ้งบาทลาดสิลาดไปไหนล่ะวันลาดไปปวดโรคไปเลยปวดโรคกรุงเทพไปเราองค์นึงเลยอยากไปน้ำจะไปสององค์มันสมบัติอะไรอยากไปน้ำเพื่ออะไรองค์นี้ชื่อว่าไงองค์อยากไปน้ำไปด้วยจะถาพรหือองค์ไหนจะถาพรหือนี่ท่านเหล่านี้กำลังจะแหวกแนวนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่อย่างนั้นท่านพิเดชอะไรนี่ผมก็บอกว่าให้ออกไปแล้วทำไมจึงกลับมาอีกเกี่ยวกับเข้าพรรษากลับมาอีกนี่ผมให้ออกไปแล้วนี่พระองค์นี้มันชอบคนอยู่จึงให้ออกมันจะมาทำเปื้อนในวัดนี้นะดูกับอัจฉริยะดูอะไรๆไม่เหมาะแล้วจึงให้ออกบอกให้บอกแล้วไปแล้วกลับมาอีกนี่พระองค์นี้มันจะมาให้เปื่อนนี่นะกรรมฐานมันกำลังจะเป็นบ้าเนี่ยนู่นเต็มยิ่งเข้มมันผิดอะไรที่ผมพูดเอาไว้น่ะปฏิวัติทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่พาดำเนินนี่คนทั้งหลายเขานับถือแล้วกระสายทางอาจารย์มั่นคนทั้งหลายก็นับถือนี่มันจะออกตรงนี้นะมันจะออกช่องนี้แล้วใครก็ฆ่านี่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นฆ่านี่เป็นพระกรรมฐานสาท่านจันมั่นนั้นมันประขายยินเต็มไปหมดเนี่ยแล้ววิตกวิจารมากตรงนี้แล้วกำลังเริ่มเป็นไปตามที่คิดไว้นี่ผิดที่ตรงไหนต่างองค์ต่างแทรกต่างแซงในเวลานี้ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์มันหมดยางอายน่ะกำลังแทรกกำลังแซงไปน่ะอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเวลาจิตรวมพึ่งไว้มันแซงหน้าแซงหลังนั่นนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันใครก็เก่งๆนะมันมีแต่เก่งๆนั้นในเวลานี้น่ะผมไปกรุงเทพคราวนี้ผมสัตหาไปด้วยความจำเป็นนี่ผมไปทราบว่าพระเหล่านี้ก็ไปอย่างนั้นไปอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมีหนำซ้ำวัดเราอีกไปอีกท่านพี่เด่นไปอะไรไม่ได้พูดเรื่องราวอะไรให้ท่านฟังด้วยก่อนที่จะไป
ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพระองค์นี้ก็สมกับที่ว่าจุพนี่ก็หนีไปแล้วแต่ก่อนนั่นแหละเมื่อท่านได้ป้องผมคือจังก็ที่ได้ออกมาบุกมือไปม่วนละแม่ติ่มมากอาจารย์ก็เดือดกาดผู้จันทร์อาจารย์คนนั้นได้ออกมาออกมาเลยมาเห็นบาดทำบาดก็เลยมาตั้งนี่เลยพี่เด็กที่ไปปอโลกวันก็เลยได้โอกาสเรื่องมากกาเปียนคนนั้นประมาณนี้ไปถึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่26วันเสาร์26 27 28 29 30 31วันที่1วันนี้ใช่ไหม7วันนั้นนี่มาหรือยังอันนี้ไม่เห็นเหรอเนี่ยครบ7วันวันนี้สัตตหะตามหลักพระวินัยถ้าไปได้ในสัตตหะก็มี7วันวันนี้แล้ว26 27 28 29 30 31วันที่1นี่7วันมันถ้าแบกแนวนะครับนี่นะดูอากับพิยาดูอะไรไม่เหมาะแล้วจึงไม่ให้ไปนั่นมาอีกเนี่ยมาอีกยิ่งมาแสดงรวดลายหนักเข้าไปอีกให้เห็นชัดเจนอีกนี่ถ้าคนนะพระทำไมจึงเป็นบ้าที่สุดแล้วอย่างนี้นะสถาพรมันเป็นองค์ไหนน่ะผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นองค์ไหนสถาพรแล้วมานี่ให้ออกจากวัดไปเลยนะอย่ามาอยู่วัดเนี่ยมันหนักวัดนะพรรษาก็ขาดไปแล้วไม่ได้เรื่องในราวอะไรไปไม่ได้หน้าในหลังอะไรพูดแทนเราพูดนั่นเรามีอยู่ก็ไม่พูดมาจาอะไรเลยนี่พอมาแล้วก็เจอก็พูดแล้วก็ไปเลยหาความงามไม่ได้หาความเหมาะสมไม่ได้ฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลว่าพระมาปฏิบัติเพื่อทำอย่างนี้ที่แสดงอย่างนี้เพื่อกิเลสทั้งนั้นน้ำมานี่ก็ทั้งสองให้บอกกันชนะอย่าให้อยู่มันหนักวัดน่ะพรรษาก็ขาดไปแล้วแหละอย่าเอามาอยู่ให้มันหนักวัดอีกต่อไปมันอะไรชั่วคนแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆปีนี้44วันเราพอเราเน้นแง่ประตูสักนิดนึงก็ตั้งแต่20 19 20ก็ปลายเป็น25 25ก็29 29 35เราไม่ลืมนะ35แล้ว41ปีกายปีนี้44น่ะให้กลับขึ้นด้วยเรื่อยไม่ยอมลงไม่ยอมลงแล้วมาให้หนักใจอย่างนี้น่ะไม่ได้มาด้วยความตั้งอกตั้งใจมันหนักใจทั้งหมู่เพื่อนด้วยนะไม่ใช่หนักใจแต่เราผู้ปกครองอย่างเดียวมันต้องตีทำขวางอยู่นั่นน่ะเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มันกระเทือนไปหมดนั่นแหละถามว่าไม่มีเหตุผลที่ควรจะแก้ดุดในนี้แล้วก็ให้หนีไปจากวัดนี้เท่านั้นเรื่องจะมีความจำเป็นที่ขาดพรรษาเพราะความจำเป็นมันมีพระวินัยหรือธรรมยังให้อภัยถ้าเหตุผลที่จะมาแก้นี้ไม่สมดุลกันแล้วก็ต้องออกจากวัดเท่านั้นไม่ควรจะอยู่ในวัดนี้ให้หนักหมู่เพื่อนและเราผู้ปกครองนอกจากเหตุผลที่เหมาะสมเท่านั้นขาดพรรษาเพราะเหตุผลเหมาะสมท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ปรับอาบัติเพราะไม่เป็นการโกหกเป็นสิ่งที่สุดวิสัยมีอยู่ในพระวินัยข้อนี้เป็นอย่างนี้เป็นไงล่ะพระใหม่ฟังเทศเข้าใจเปล่าฟังวันนี้